ภาพที่คุณเห็นตอนนี้นะครับมองไกลๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งได้ลองซูมเข้าไปดูเท่านั้นแหะครับเห็นไหมฮะมันมีการกระจายตัวของพิกเซลนะครับแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนะฮะเห็นไหมเนี่ยครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้กันว่าโครมา o i s e นะครับหรือว่าน้อยสีนะครับ น้อยสีนี่ก็วิธีการลดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นการใช้โหมดผสาน Color อรเพื่อลด n o ้ s e เพราะว่าหมวดที่4ใน Photoshop CC จากทั้งหมด14หมวด300กว่าตอนเนี่ยครับตอนนี้มันเกี่ยวกับการปรับคมและลดนอ้ s e ไงนะฮะวิธีการนะครับเริ่มต้นในการ Duplicate Layer ขึ้นมานะครับกด c o m m a n d J ใน Mac หรือว่า Control J ใน Windows จะมี l a เยอร์ซ้ำเดิมๆขึ้นมานะฮะจากนั้นไปที่ Filter Blur ลอนะครับเบลอหมวดแล้วก็เลือก Gaussian Blur นะครับ Gaussian Blur จะเป็นการทำให้รายละเอียดตรงนี้มันฟงุงเห็นไหมฮะมันก็คือการกระจายตัวลงไปนะครับก็เลือกไว้สักประมาณ4โอเคง่ายที่สุดหลังจากนี้คือเลือกโหมดผสาน Color อรครับ ดูนะครับผมจะเอารูปลูกตานี้ออกเอาออกเนี่ยนะครับก็จะเห็นโครมาโน s e ค่อนข้างชัดแต่พอใส่เข้าไปเห็นไหมครับว่ามันหายไปแล้วปัญหาของโครมาโน s e แต่ภาพมันซีดลงนะฮะภาพมันซีดลงวิธีการนี้นะครับใช้งานได้ดีถ้าคุณใช้งานร่วมกับ b l e n d e อีฟสไลเดหรือว่าใช้งานร่วมกับ Marks นะครับก็สำหรับต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ หมวดภาษานคัลเลอร์คุณก็ลงไปเรียนในหมวดที่9ของหลักสูตรนี้ได้นะครับซึ่งถ้าลงเรียนไว้มันก็มีโชว์แหละแต่สำหรับคนที่ดู hit ิปฟรีอยู่ก็จะไม่มีตอนนี้ปรากฏอยู่ใน YouTube นะครับ